คดีฆาตกรรมสุดสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับหญิงชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งค่ะเธอหายตัวไปอย่างลึกลับแล้วที่สุด16ปีให้หลังตำรวจถึงจะไขคดีนี้ได้ว่าใครคือฆาตกรตัวจริงย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2008ผู้หญิงคนนี้อายุ30ปีอาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มวันหนึ่งก็หายตัวไปอย่างลึกลับค่ะไม่มีใครหาเจอแต่ด้วยความที่ผู้หญิงคนนี้หลังจากที่มาอยู่กับแฟนแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับครอบครัวของเธอสักเท่าไหร่ใช้เวลาตั้ง3ปีหลังจากที่เธอหายตัวไปปี2011ครอบครัวถึงได้รู้ว่าเธอหายไปแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจค่ะตำรวจเริ่มทำการสืบสวนก่อนหายไปอยู่กับใครเป็นคนสุดท้ายก็เลยไปสืบสวนกับแฟนหนุ่มในวัย37ปีคนนึงตำรวจไปที่อพาร์ตเมนต์เลยนะคะอยู่ที่เมืองกอเจอยู่ที่จังหวัดกยองซังใต้เข้าไปตรวจอพาร์ตเมนต์นี้อยู่ชั้น3ค่ะห้องอยู่ที่ชั้น3ก็ไม่เจอพิรุธอะไรตำรวจไปสอบปากคำแฟนหนุ่มเขาก็บอกว่าเขาเลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแยกย้ายกันไปถึงไหนแล้วเพราะมันผ่านไปตั้ง3ปีแล้วณตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ข่าวของเธอเหมือนกันว่าเธอหายไปที่ไหนตำรวจไปตรวจสอบดูห้องพักก็ไม่พบพิรุธอะไรค่ะที่สุดแล้วคดีนี้กลายเป็นคดีที่ปิดไม่ลงหรือใช้คำว่าเป็นคดีคนสูญหายเพราะหาไม่เจอเป็นไปได้ไหมเธออาจจะเสียชีวิตไปแล้วไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนหรืออาจจะหนีไปต่างประเทศก็ได้นี่คือข้อสันนิษฐานของตำรวจจนสุดท้ายเมื่อกันยายนปี2024ในปีนี้ไม่กี่วันเจ้าของอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นเกิดจะต้องซ่อมแซมห้องพักขึ้นมาค่ะก็ไปให้คนงานขึ้นไปหลังคามันรั่วจะให้ไปทำกันซึมปีนเข้าไปที่ระเบียงห้องนอนห้องนี้แล้วก็ไปเจอกับแท่นปูนทีนี้คนงานก็ต้องทุบแท่นปูนเพราะว่าจะทำการซ่อมหลังคาพอทุบแท่นปูนปริศนาที่อยู่ตรงระเบียงเนี่ยผงะไปเลยนะคะเพราะสิ่งที่เจอคือกระเป๋าเดินทางเปิดกระเป๋าเดินทางมาคือศพของผู้หญิงคนนี้ถูกโบกด้วยปูนซีเมนต์สภาพของศพเนี่ยมีบางส่วนที่ยังพอที่จะสามารถระบุตัวตนได้เนื่องจากว่าปูนซีเมนต์ถูกเททับเอาไว้ที่สุดแล้วตำรวจก็เลยส่งไปตรวจระบุตัวตนและก็สามารถจะตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือได้ค่ะถึงได้รู้ว่าใช่ผู้หญิงคนนี้จริงๆที่หายไปเมื่อ16ปีที่แล้วพอหาเจอปั๊บตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มแฟนหนุ่มคนนั้นวันที่19กันยายนตำรวจตามไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ซึ่งปัจจุบันเขาอายุ50ปีแล้วย้ายไปอยู่เมืองอื่นแล้วค่ะนำตัวมาสอบปากคำฆาตกรคนนี้รับสารภาพเขาบอกว่าเขาคบกับผู้หญิงคนนี้มาได้5ปีวันหนึ่งเมื่อปี2008ช่วงประมาณเดือนตุลาคมเกิดทะเลาะมีปากเสียงกันก็ลงไม้ลงมือรับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยเอาของแข็งชนิดนึงไปทุบหัวผู้หญิงคนนี้จนตายหลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็เอาร่างของเธอใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็ตัดสินใจไปก่อแท่นอิฐเอาไว้ที่ระเบียงห้องค่ะเอากระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพของผู้หญิงคนนี้ไปโบกปูนทับเอาอาวุธที่ใช้ทุบหัวเนี่ยไปทิ้งลงทะเลเอามือถือไปทิ้งลงทะเลแล้วเชื่อไหมคะฟังแล้วก็สยองจริงๆยังอาศัยอยู่ในห้องพักอพาร์ตเมนต์นี้ต่อไปอีก8ปี2016เขาถูกจับในข้อหายาเสพติดแล้วก็ถูกเข้าเรือนจำไปที่สุดเจ้าของห้องพักก็ปล่อยห้องนี้ให้ว่างไว้ค่ะของของผู้ชายเหล่านี้ก็ยังอยู่ในห้องเหมือนเดิมจนกระทั่ง2020เนี่ยเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็ไปร้องต่อศาลถึงได้เกิดการขับไล่ทีนี้เจ้าของห้องก็เลยปล่อยห้องนี้เป็นห้องว่างกลายเป็นห้องเก็บของและที่ผ่านมาไม่เคยมีใครสังเกตเห็นแท่นปูนปริศนาที่ถูกก่อขึ้นมาบนระเบียงที่สุดแล้วตำรวจตั้งข้อหาฆาตกรรมกับฆาตกรแฟนหนุ่มคนนี้เป็นที่เรียบร้อยบางทีคนที่เราไว้ใจที่สุดอาจจะอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อันตรายที่สุดก็เป็นได้ค่ะ